ก็ขอสวัสดีชาวหนังปัดฝุ่นทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาอันบ็อกเป็นพาร์ทที่2ที่ผมสั่งซื้อหนังมาในงบต้นเดือนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมีหนังเรื่องอะไรที่น่าสะสมบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับอันแรกก็จะขอกรีดกล่องก่อนนะครับอันนี้ต้องค่อยๆกรีดเบาๆนะเดี๋ยวมันจะทะลุไปถึงตัวของแผ่นหนังนะครับคนขายก็เป็นคนขายประจำให้ผมนี่แหละที่สั่งซื้อมาไว้ใจได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ถ้าสั่งซื้อเนี่ยก็ระวังพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยมันเยอะนะครับตามเพจตามอะไรก็เช็คเครดิตกันให้ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยกล่องก็ใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่โต๊ะผมมันแคบนิดเดียวต้องค่อยๆเปิดหน่อยของมันเยอะครับนี้เขาก็โหยห่อแบบมาให้อย่างดีเลยนะครับกันกระแทกด้วยดูนี่มีเป็นฟอยล์นะครับไม่ให้กันกระแทกในการขนส่งนะเพราะว่าขนส่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นความรุนแรงของของเราอาจจะเสียหายได้โอเคก็ห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีเดี๋ยวแกะเลยดีกว่านี่ผมขออนุญาตฉีกแล้วกันรุนแรงนิดนึงนะแต่รุนแรงในแบบที่ถนอมแผ่นไม่ให้แผ่นเสียหายนี่นะครับทั้งหมดนะก็มีประมาณน่าจะประมาณ 6-7 เรื่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะครับเป็นหนังการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์นะฮะ The Lion King นะครับผมเป็น DVD Edition นะครับ The Lion King ของค่าย Walt Disney นะฮะการ์ตูนเรื่องนี้ผมดูตั้งแต่น่าจะประมาณ 4-5 ขวบนะสมัยวิดีโอตอนนี้ก็วิดีโอผมก็หายไปแล้วแหละตอนช่วงที่ได้วิดีโอมาดูเนี่ยจำได้เลยนะว่าดูเกือบทุกวันครับวันละครั้งนะก็วนไปดูไปนะครับจนเทปมันยืดเสียหมดแล้วก็พอโตมาก็ได้สะสมในรูปแบบ DVD อีกครั้งนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็นี่นะครับเริ่มจากตัวของภาษานะครับก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ 5.1 นะครับแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยจะให้มาแค่ 2.0 นะครับอื่นๆก็จะมีภาษาจีนก็เป็น 2.0 แล้วก็เกาหลีเป็น 5.1 นะครับส่วนซับไตเติ้ลเนี่ยจะมีทั้งซับอังกฤษและซับไทยนะครับแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกมากมายนะครับสัดส่วนของภาพนะจะเป็น16:9นะครับเป็นภาพ widescreen นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ MVD Company Limited นะครับก็มาดูด้านในกันดีกว่านะครับด้านในมาดู artwork ด้านในนะครับก็จะมีสกรีนปกหน่อยนะครับสวยงามก็สวยจริงนะฮะสกรีนแผ่นแบบดีมากนะครับเดี๋ยวมาเช็คแผ่นกันดีกว่าสภาพแผ่นจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องค่อยๆกดนะครับอย่าไปงอมันนะครับโอ้โหกดยากนี่นะครับตัวแผ่นเขาบอกว่าคนขายอ่ะเขาระบุไว้ว่าแผ่นอ่ะมันจะมีรอยนิดนึงนะเดี๋ยวขอเอาไฟส่องหน่อยมองจะได้มองจะชัดนะครับก็จะมีรอยนิดนึงผมยังไม่เห็นรอยอะไรอ๋อนี่ไงเป็นรอยข่วนแมวนิดนึงแต่ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเวลาเราดูนะครับอาจจะไม่กระตุกนะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูก็มาดูเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เหมือนกันนะครับมู่หลานนะครับเป็นฉบับภาคแรกเลยนะวอลต์ดิสนีย์คลาสสิกนะครับมู่หลานมีเป็นสเปเชียลอีดิชั่นนะครับเป็นนักรบหญิงผู้กล้าหาญนะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชอบตอนเด็กๆ ดูบ่อยมากนะครับตั้งแต่เนี้ยแต่มู่หลานผมมาดูเวอร์ชั่นของ VCD นะครับเป็น VCD วิดีโอไม่ได้ดูนะครับรู้สึกว่า2เรื่องนี้อันไหนก่อนน่าจะ Lion King ออกมาก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นปกหน้าเป็นอาร์ตเวิร์คมู่หลานนะครับอันนี้มังกรมูชูนะครับผมชอบนะมันกวนๆดีแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่พอออกมาประเทศจีนแอนตี้มาก
คือมันหลายๆอย่างอาจจะเป็นแบบวัฒนธรรมของเขานะที่แบบแอนตี้แบบว่าผู้หญิงชาวจีนนะครับคุณสตรีแบบว่าไม่น่าจะแบบออกแนวแบบห้าวๆอะไรประมาณเนี้ยผมที่ผมรู้ข้อมูลมานะครับนี่ก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นให้เป็นภาษานะครับอังกฤษไทยแค่2ภาษานะครับนี่นะครับเห็นชัดไหมน่าจะชัดอยู่นะครับซับไตเติลก็เป็นอังกฤษไทยนะครับเป็นรูปแบบ DVD นะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ M Picture นะครับ M Picture นะครับก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องย่อนะครับเป็นภาษาไทยนะครับมูหลานถ้าดูด้านในนะครับด้านในก็ไม่มีสกรีนปกในนะครับโหน่ามีสกรีนปกในผมว่าน่าจะสวยไม่เหมือน The Lion King นะแต่ว่าสกรีนแผ่นนี้แบบสวยมากเลยน่าเก็บสะสมนะครับก็แนะนำนะสำหรับเด็กรุ่นหลังๆก็อยากดูการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์หลายๆเรื่องมันก็มีหลายๆเรื่องนะที่ผมชอบแต่ว่ายังไม่เจอเป็นแบบมือสองถ้าเจออีกเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับนี่ก็ขอผ่านไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับก็ชื่อเรื่องว่า Rescue Dawn นะครับเป็นหนังอิงจากเรื่องจริงนะครับที่เป็นนักบินของกองทัพเรืออเมริกันนะครับที่โดนยิงตกในประเทศลาวนะอาจจะเป็นผมยังไม่เคยดูเลยแต่ผมดูในเลดเว็บไซต์อ่ะมันน่าดูมากเลยนะครับเรื่องนี้ Rescue Dawn นะครับเป็นเรื่องจริงก็ดูปกหน้านะครับแหมลืมบอกไว้ก็ที่คริสเตียนเบลเล่นนะฮะเรื่องนี้พระเอกแบทแมนนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ระบบเสียงนะครับจะเป็นระบบ Dolby Digital นะครับ 5.1 นะครับมีอังกฤษสเปนไทยนะครับแล้วก็ซับไตเติลนะครับเป็นอังกฤษสเปนแล้วก็ไทยเกาหลีจีนะครับเป็นแผ่นแบบโซน3นะฮะโซน3เป็นแผ่นโซนประเทศเรานี่แหละเรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของ United นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของ UnitedEntertainment จำกัดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะแกะให้แกะเลยไหมล่ะแกะก็ได้อะเพราะว่ายังไงก็ต้องดูอยู่แล้วต้องค่อยๆจิ้มมันหน่อยนะครับเมื่อกี้ The Lion King อ่ะตอนผมแกะมันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนที่ผมแกะมันน่าจะไปกีดโดนปกหลังอ่ะดูดิโหคัตเตอร์ก็ดันคมจัดเลยนะครับนี่มาขอแกะปูมันแกะยากนี่นะครับก็แกะออกมาประเดิมเลยเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะดูเท่าไหร่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับถ้าดูเท่าไหร่โอ้โหแผ่นรุดอีกนี่นะครับสกรีนมีสกรีนปกในด้วยนะครับเป็นเหมือนเป็นป่าเป็นเขานะฮะสวยงามมากสกรีนไม่น่าเกลียดนะนี่นะครับให้ดูกันใกล้ๆจะชัดนะครับก็เป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นักสะสมควรสะสมนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นหนังราคามือสองอีกแล้วแต่ผมได้เป็นสภาพมือหนึ่งเลยครับเป็นแบบซีนนะนี่ก็ราคาประมาณ 50-60 บาทนะครับเรื่องนี้หลายๆคนน่าจะเคยดูแล้วเป็นหนังที่โคตรของโคตรมันนะครับสวาดนะครับเป็นเวอร์สวาดเวอร์ชั่นแรกเลยนะวันนี้ผมจำชื่อไม่ได้อะที่เล่น The Fast and Furious นะครับที่เป็นแฟนของ Vin Diesel ฮะนี่ครับก็ดาราชั้นนำทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นของเป็นแผ่นของ EVS ด้วยนะใช่ไหม EVS โอ้เจ๋งเจ๋งนี่นะครับเป็น Widescreen Special Edition นะครับหน่วยลบเป็นหน่วยพิเศษสวาดนะครับมาดูในส่วนของเรื่องภาษานะครับกล้องไม่โฟกัสในส่วนของภาษานะครับภาษา
อันนี้นี่ครับภาษาก็จะมีเป็นอังกฤษไทย5.1นะครับระบบเสียงอังกฤษไทย5.1แล้วก็ซับไตเติลนะครับเป็นอังกฤษจีนเกาหลีไทยนะครับเป็นแผ่นโซน3นะครับความยาวของหนังเนี่ยประมาณ117นาทีนะครับสัดส่วนของภาพเป็น2:40ต่อ1นะนี่นะครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ United Home Entertainment จำกัดนะครับนี่ก็จะมีเขาจะมี Special Feature นะครับ Special Feature มาให้นะครับเรื่องนี้นี่ก็เดี๋ยวมาแกะดูดีกว่าค่อยๆแกะนะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแบบ Lion King นะครับโอ้ทะลุถึงปกหลังเลยนะครับเป็นรอยคัตเตอร์ขาดเลยอย่างเซ็งเดี๋ยวดูด้านในนะครับก็จะมีอาร์ตเวิร์กสกรีนปกในนะครับนี่ครับเป็นทีมของหน่วยสวาทนะครับอันนี้สวยงามมากแผ่นก็สกรีนดีมากเลยนี่คงไม่ต้องเช็คแผ่นด้านหลังลองเปิดแกะออกมาดูหน่อยนี่นะครับให้ดูแผ่นยังไม่กริปอยู่เลยนะครับเรื่องนี้ราคา60บาทถึง50บาทถึง60บาทคุ้มมากและความมันของหนังก็คุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เป็นหนังอีก1เรื่องนะครับที่แนะนำนะครับเรื่องต่อไปอันนี้เป็นการ์ตูนของค่ายวอลต์ดิสนีย์และเป็นหนังในยุคของผมเนี่ยแหละถัดจากมู่หลานก็น่าจะเป็นยุคเนี่ยไดโนเสาร์นะครับอันนี้เป็นหนังการ์ตูนตอนเด็กที่ผมชอบชื่นชอบมากผมจำได้นะเรื่องนี้ตอนที่มันเข้าโรงใหม่ๆอ่ะเข้าโรงภาพยนตร์ใหม่ๆเนี่ยมันตอนวันเด็กมันให้ดูฟรีนะผมก็ออนพ่อออนแม่ให้พาไปดูสรุปไม่ได้ดูนะครับก็โตมาเก็บกดมั้งเลยซื้อมาไว้ดูเองเลยแล้วกันเนี่ยผมยังไม่เคยดูนะแต่ผมว่ามันน่าจะดีอ่ะไดโนเสาร์นะครับเป็นแผ่นซีนด้วยสภาพมือหนึ่งนะครับแต่ได้เป็นในราคามือสองนะครับเนี่ยมาดูในรูปแบบของเสียงนะครับเป็นอังกฤษนะครับมีรูปแบบเสียงอังกฤษนะครับจีนเฮ้ยคาสโตเนียนะครับแมนดารินแล้วก็ภาษาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ซับไตเติลมีอังกฤษไทยนะครับนี้เป็นระบบเสียงเห็นโลโก้มันมีเป็น DTS ด้วยอ่ะน่าจะมีรูปแบบ DTS นะฮะนี่นะครับแล้วก็รูปแบบของ Dolby นะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องย่อนะนี้เดี๋ยวผมขอแกะซีนดูนะครับว่าด้านในอาร์ตเวิร์คเขาจะเป็นไงนะครับนี่แผ่นนี้ก็จะแกะง่ายหน่อยเขาจะมีรอยแกะมาให้นะค่อยๆแกะนะครับผมไม่อยากค่อยอยากใช้คัตเตอร์กรีดเท่าไหร่อ่ะมันเข็ดละแต่ต้องกรีดแบบมันก็กรีดได้แหละแต่กรีดแบบไอ้ตรงที่มันส่วนที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดแล้วไม่มีผลกระทบกับแผ่นนะครับนี่ครับก็แกะออกมาแล้วมาดูด้านในดีกว่าว้าด้านในไม่มีสกรีนปกในนะครับเป็นกล่องใสนี่แต่สกรีนแผ่นสวยงามนะครับนี่นะครับสกรีนแผ่นสวยงามมากไดโนเสาร์นะครับเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ผมคิดว่าผมจะเริ่มสะสมการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์นะดีๆเยอะนะหลายเรื่องนะครับอย่างที่ผมชอบเนี่ยก็เป็นพวกยุคของผมครับพวก Little Mermaid อะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าปัญญาอ่อนหน่อยแต่เป็นการ์ตูนที่ผมดูตอนเด็กๆนะเอลโดราโดอะไรพวกนี้นะครับมันก็น่าจะมีถ้าผมเจอในเพจผมจะซื้อแน่นอนนะครับเรามาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะเรื่องนี้เป็นแผ่นมือสองอีกเช่นเคยนะครับ
หนัง The Blue Butter นะครับเรื่องนี้ผมเห็นในเลท IBM มันให้คะแนนสูงไงเห็นพ่อค้าพี่ที่ขายลงพอดีผมก็เลยจัดมาเลยครับเรื่องนี้แค่40บาทเองนะเป็นหนังของ Universal นะครับเรื่องนี้เนี่ยมาดูในสัดส่วนของปกหลังครับมี Special Feature ด้วยนะครับจะมีตัวอย่างหนังตัวอย่างภาพยนตร์นะเรามี production note อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นสัดส่วนของภาพนะครับเป็น1:85ใช่ไหม1:85นะครับระบบเสียงเป็น Dolby นะครับนี่ครับมีภาษาเดียวนะครับเป็นอังกฤษ 5.1 นะครับเรื่องนี้แต่มีซับไทยให้โอเคดูได้นะครับถ้ามีซับไทยอ่ะผมดูได้หมดอ่ะไม่จำเป็นต้องมีภาษาไทยนะครับยิ่งแผ่นถ้ามีเป็นพวกแผ่นโซน1แผ่น import เงี้ยขอให้มีเป็นซับไทยนะแล้วเป็นหนังที่ผมชื่นชอบนะผมจะกดแบบไม่ลังเลเลยจริงถ้ามีแบบเป็นแค่ภาษาอังกฤษไม่มีซับไทยอะไรเงี้ยผมก็เอามาแต่แบบเราไม่ได้ดูไงไม่ได้เสพไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมาเราก็ไม่ได้ดูแต่ผมเห็นในเพจหลายเรื่องแล้วมันก็เป็นหนังที่น่าเก็บเหมือนกันบางคนเขาก็บอกว่าแผ่นอิมพอร์ตมันได้ราคาแต่ผมไม่ได้เป็นพวกสายขายไงผมสายเก็บสะสมและเสพจริงๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นโซน3นะ NTSC นะครับเป็นแผ่นโซน3มาดูด้านในกันดีกว่าด้านในนะครับก็มีสกรีนปกในนะนี่เป็นแผ่นแบบสกรีนอาร์ตแบบสีขาวๆเลยนะครับขาวน้ำเงินนะครับนี่นะขอเช็คแผ่นหน่อยว่าเป็นรอยไหมนี่นะครับแผ่นไม่มีรอยสักนิดเลยนะครับเนี่ยผมที่ผมซื้อเขาประจำเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ผมซื้อของพ่อค้าคนนี้แผ่นแบบใหม่มากเลยนะครับบางคนเขามาขายแล้วแบบแผ่นกลางๆก็มีนะที่ผมแบบเจอมาแรกๆแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ดูได้แหละแต่แบบมันก็มีความเสี่ยงตอนเวลาเราเปิดดูมันจะกระตุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมได้มาทั้งหมดนะจำนวนกี่เรื่องเนี่ยประมาณ6เรื่องนะครับที่ผมได้มาเก็บสะสมเพิ่มนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าอยากคอมเมนต์อะไรแนะนำข้อมูลอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับมีเรื่องไหนที่แนะนำให้ผมหาเก็บสะสมเพิ่มเนี่ยก็บอกในคอมเมนต์ได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนดูคลิปต่อไปนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ